ก็สวัสดีนะครับสวัสดีน้องๆทุกคนนะครับที่วันนี้ถึงเวลามาครับเป็นเวิร์คช็อปเล็กๆของโรงเรียนเรานะครับเป็นครั้งที่4แล้ววันนี้ก็ว่ากันด้วยหัวข้อเซตอัพเบส How to set up and take care of your base ครับใช่แล้วก็ในรายละเอียดต่างๆเนี่ยเราจะมีการพูดถึงเรื่องการดูแลเบสของเราเนี่ยจะทำยังไงครับมันอยู่กับเราได้นานๆทำไงให้สีว่าเฮ้ยมันสดสว่างไว้นานๆอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็การแบบว่าเซตอัพไอ้ตั้งแอคชั่นตั้งทัชชิ่งอะไรแบบบางทีแบบน้องๆเดี๋ยวมีคำถามในใจว่าตั้งไม่เป็นทำยังไงดีวันนี้นะครับจะมีแบบอาจารย์จิ๊บนะครับผู้ก่อตั้งโรงเรียนเบสรูมนะครับแล้วก็อาจารย์แป๊บนะครับอาจจะมาพูดถึงเรื่องการแบบว่าทำถูกเซตอัพแล้วก็เซตอัพเบสให้ฟังนะครับก็จะพูดถึงหลักๆก่อนพูดถึงอย่างแรกก่อนนะคือวันนี้จะพูดถึงเรื่องการทำความสะอาดนะครับง่ายๆครับสำหรับเกี่ยวกับเบสครับแล้วก็ชนิดต่างๆของสีเบสหรือว่าตัวเคลือบชนิดต่างของเบสนะครับตอนนี้เดี๋ยวบอกไปก่อนว่าที่เวิร์กช็อปอันเนี้ยมันก็ไม่เชิงว่าเวิร์กช็อปเพียงแต่ว่า1เราดูแลเบสเราเนี่ยก่อนที่มันจะไปถึงจุดชั้นได้เราเซตอัพเราทำที่ตัวเองได้ไม่ยังเป็นต้องพึ่งช่างคือถ้ามันเหลือบาทแรงเนี่ยค่อยส่งไปให้ช่างเพราะบางครั้งคุณไปเนี่ยคุณทำเองได้แต่ว่าเราอาจจะไม่กล้าทำส่งไปหาช่างก็250เนี่ยมันอาจจะอยู่ในกระเป๋าเราถ้าเรารู้ว่าควรจะทำอะไรตั้งแต่เริ่มแรกแต่ต้องใช้ความรู้นิดนึงแล้วก็ใช้ความกล้านิดนึงในการลอง นะฮะอันดับแรกเรื่องสำหรับสะอาดใช่ไหมที่เราต้องดูว่าเบสที่เราซื้อมาเนี่ยฟินิชของมันเนี่ยเป็นยังไงอย่างคร่าวๆที่เห็นก็คือแล็กเกอร์จะเป็นโพลียูรีเทนหรือจะเป็นเชียร์แล็กเกอร์ก็แล้วแต่ที่เราเรียกว่าเคลียร์คือมือเห็นแล้วมันจะใสๆอาหารตัวนี้ก็ได้อันนี้เป็นปัญหาความนั่งกันอย่างเงี้ยถ้าเรียกง่ายๆก็เคลียร์แต่แล้วแต่ยี่ห้อเดี๋ยวผมขออนุญาตได้นิดนึงครับมีใครในที่นี้รู้จักเรื่องฟินิชบ้างไหมครับว่าฟินิชคืออะไรยกมือได้ครับไม่ต้องเกรงใจครับโอเคครับขอเชิญอาจารย์กับฟินิชฟินิชก็คือขั้นตอนสุดท้ายก่อนที่เบรกจะมาถึงเราเขาจะทำให้มันเงาจะทำให้มันได้พวกนี้เราเรียกว่าฟินิชถ้าเป็นแล็กเกอร์ก็มีอยู่หลายอย่างแต่อันนั้นเนี่ยเราศึกษาเองได้บางทีเราอาจจะไม่จำเป็นต้องรู้ละเอียดทิพย์เลยว่ามันคืออะไรบ้างพวกนี้เนี่ยเวลาสเปคของเบสที่เราซื้อมาเนี่ยบางทีเขาจะบอกไปเรียบร้อยอย่างบางยี่ห้อก็จะบอกไปเลยว่าไฮกรอสก็คือเงาวาบเลยหรืออาจจะบอกว่าเชียร์แล็กเกอร์หรือไนโตรเซลลูโลสแล็กเกอร์อะไรก็ว่ากันไปอันนั้นเรารู้ระดับหนึ่งทีนี้พวกนี้ที่เรียกว่าฟินิชที่มันใสเนี่ยเรียกรวมกันในการซื้อน้ำยาก็คือน้ำยาทำความสะอาดปกติธรรมดาเลยพวกโพลิชหรืออะไรก็ว่าไปแล้วแต่บางยี่ห้อที่เขาเรียกว่านะฮะอันนี้ตัวนี้บอดี้โอเคเราเรียกว่าแล็กเกอร์แล้วกันก็น้ำยาทำความสะอาดปกติพื้นฐานทั่วไปละก็ฉีดไปแล้วก็เช็ดแค่นั้นเองทีนี้วัสดุของน้ำยามันก็มีหลายอย่างบางอันเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะที่ทำมาจากปิโตรเลียมอยู่ที่ว่าคุณชอบความเงาขนาดไหนถ้าคุณชอบมันเงามากวัสดุที่ใช้เนี่ยมันจะเขียนว่าทำมาจากปิโตรเลียมอันนั้นเนี่ยเวลาขัดก็อาจจะยากนิดนึงตอนที่มันจะเงาจนเหมือนกระจกสองเลนหน้าเราเนี่ยก็จะเป็นคราบๆมันต้องขัดนานหรือบางยี่ห้อเป็นสเปรย์ฉีดปื้ดขัดแป๊บเดียวเงาก็มียกตัวอย่างเช่นยี่ห้ออย่างเงี้ยก็ได้ใช้พวกยี่ห้อเลยใช่ไหมเกือบยกตัวอย่างนะว่าคนจะเห็นบ้างว่าเฮ้ยมันมียี่ห้อนี้ที่ทำออกมาบ้างอะไรเงี้ยจะได้แบบเป็นมากเป็นก้อนเลยได้อย่างเท่าที่เคยใช้นะเออนี่บอกอันนี้บอกเนี่ยที่เคยใช้มันจะเป็นครีมข้นๆอิปสันก็จะมีครีมข้นๆพวกนี้มาจากปิโตรเลียมให้ความเงาสูงแต่ว่ามันเงาสูงเนี่ยมันก็เป็นรอยง่ายคุณเชื่อคุณเช็ดจนมันเงาเรียบร้อยเนี่ยคุณโดนนิดเดียวก็จะเป็นรอยยิ้มได้แต่ว่ามันดูแล้วมันสวยนะอีกอันหนึ่งอันนี้คือนี้กับฉีดอันนี้ไม่ได้โฆษณาขายของอะไรทั้งสิ้นนะครับคือว่าทางโรงเรียนมีไวท์เช็ดเฟสอันนี้อีต้าโพลิสครีนเนอร์ก็คือชื่อพื้นฐานธรรมดาเนี้ยฉีดได้เลยมีปัญหาฉีดไปเลยทิ้งไว้สักแป๊บหนึ่งแล้วก็เอาผ้าสะอาดผ้านุ่มๆนะครับก่อนแนะนำว่าควรจะเป็นผ้านุ่มๆที่มันไม่มีรอยพวกผ้าขนหนูเนี่ยอย่าเยอะเพราะว่ามันจะทำให้เกิดรอยสุกเน่าได้ง่าย
ย่างนี้เขาก็มีผ้าผ้าชามัวผ้าชามัวชามัวก็แพงหน่อยถ้าจะใช้ลักษณะนั้นก็คือแบบ800-900แล้วแต่ก็ซื้อพวกสัก80 บาทก็มีนะอย่างนี้ธรรมดาส่วนคอพูดถึงกระดิ่งตับอื่นก็คือตับอื่นก็จะมีเป็นแบบเขาเรียกว่าอย่างนี้เรียกว่าอาจารย์เฮ้อย่างนี้เรียกว่าโพลีเอสเตอร์ซื้อใหม่ๆเนี่ยมันก็ให้ความเงาระดับหนึ่งแต่ว่ามันจะไม่เงาเหมือนพวกเคลียร์แลคเกอร์เท่าไหร่มีใครมองตัวอย่างไม่เห็นบ้างไหมครับอลัมบิกเนี่ยจะเป็นโพลีเอสเตอร์อลัมบิกวอลวิกบางรุ่นนะวอลวิกส่วนใหญ่แล้วจะเป็นออยโพลีเอสเตอร์จะค่อนข้างเด่นมาที่เห็นเยอะที่สุดโพลีเอสเตอร์จะมีเทดูล่าบางรุ่นก็มีแต่ถ้าทำเห็นง่ายๆ ก็พวกนี้ก็เหมือนกันโพลิสปกติธรรมดาไม่ต้องซีเรียสเลยใช้อย่างเมื่อกี้เนี่ยใช้ยาฉีดยาในชีวิตปกติได้อย่างละครับอีกอย่างนึงจะเป็นลักษณะออยฟินิชนี่ไม่มีอันนี้ใช่ป่ะข้างบนของรถใครมีบอบิ้นมั้ยของรถใครมีของรถเป็นออยก็ใส่เบสนะครับหลายคนเพราะว่าเบสขอบคุณคำถามเรื่องฟินิชก็ถามได้แต่บอกกันว่าเราไม่ได้มาในลักษณะที่เป็นช่าง 100%พวกนี้ก็คือเราก็หาข้อมูลจากเว็บไซต์จากที่ฝรั่งบอกจากประสบการณ์เฮ้ยแล้วอย่างแบรนด์นี้แบบที่เขาไม่พ่นฟินิชเลยมีป่ะอาจารย์ไม่พ่นเลยไม่มีไม่มีเลยฮะไม่มีเฮ้ยเดี๋ยวถามอาจารย์นิดนึงผมก็ไม่ค่อยมีความรู้เรื่องพวกนี้เท่าไหร่เลยครับท่านอะไรครับ0-0อย่างตัวเนี้ยตัวนี้จริงๆแล้วมันไม่เสียธรรมชาติของมันปกติมันจะเป็นฟินเนอร์ตัวนี้เสร็จปากนะของเดิมเนี่ยเป็นแล็คเกอร์เป็นแล็คเกอร์นี้เจ้าของเนี่ยเขาลอกออกพอลอกออกเสร็จปุ๊บที่เราเห็นมันด้านเนี่ยมันไม่ใช่ออยจริงๆมันก็คือแล็คเกอร์อยู่มันเรียกว่าเคลือบแบบสาตินเนี่ยมันก็คือแล็คเกอร์แต่ว่าเคลือบด้านเคลือบด้านไว้เคลือบให้มันบางไว้บางทีเขาไม่ต้องการความเงาทีนี้พอเราเคลือบด้านอย่างเงี้ยถามว่าจะเอาอะไรเช็ดก็มือตะกี้เนี่ยครอบจักรวาลน้ำยาทำความสะอาดปกติธรรมดาแต่เวลาพวกซาตินพวกนี้ถ้าเป็นทีบอดี้เนี่ยคุณใช้ไปเรื่อยๆนะเวลาคุณเล่นเนี่ยมันก็จะสีไปสีมาเช็ดไปเช็ดมาวันดีคืนดีเนี่ยจากซาตินด้านด้านมันก็จะเงามันอาจจะเงาเป็นจุดๆตรงไหนที่สัมผัสบ่อยหูบ่อยมันก็จะเริ่มเงาขึ้นมานี่คือเรื่องของเคลือบด้านฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจว่าเบบี้อยู่เล่นเนี่ยอาจจะเงาช่วงนี้หรือตรงไหนที่คุณเช็ดเยอะๆมันก็จะเงาฉะนั้นถ้าคุณจะเช็ดให้หมดทั้งตัวเลยสำหรับซาตินทีนี้ไหนๆพูดเรื่องซาตินแล้วเอาเรื่องคอเบรไปด้วยฟินิชของคอเบรเฟนเดอร์ปัจจุบันก็เป็นซาตินคุณเล่นบ่อยๆมือก็ถูกเรื่อยๆผ้าคุณก็เช็ดถ้าคุณลืมเช็ดหัวนะวันดีคืนดีเนี่ยตรงเนี้ยมันก็จะเงากลายเป็นแล็คเกอร์เราบัฟมันหรอคือบัฟก็คือปั่นทำให้มันเงานี่แหละแต่ตรงนี้มันก็ยังเป็นสัตว์จริงกันถ้าคุณจะเชฟจริงจริงไหมจริงไม่เขียนด้วยจ้าตรงนี้มีใครอ่ะมีคำถามอะไรอ่ะยกมือถามขึ้นได้เลยนะครับไม่ต้องแบบเกรงใจนะครับจริงๆอย่างตัวนี้ก็ไม่กล้าฟันธงนะว่าเป็นพอย 100% มันก็เหมือนกับเป็นซาตินบางมากๆพวกออยเนี่ยคุณจะเห็นลายไม้ชัดๆชัดมากอย่างถ้าเป็นวอลวิกเนี่ยถ้าใครใช้วอลวิกซื้อมาใหม่ใหม่ๆเหมือนเป็นไม้ปกติธรรมดาที่เขาไม่ได้เคลือบแต่จริงๆเนี่ยเขาเคลือบด้วยน้ำมันไว้ทีนี้วิธีรักษาพวกที่เป็นออยก็คือต้องใช้แว็กของที่ผมเคยเห็นก็คือของบอวิกเองเขาบอกว่ามันจะให้ความชื้นของไม้เวลาใช้ไปเรื่อยๆเนี่ยความชื้นมันจะเลยออกใช้